Good morning, students. Today we will learn about places in town. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.2นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะกับสัปดาห์นี้เราเรียนในรูปแบบของ on demand นะคะคุณครูจะสอนเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่อง places in town เดี๋ยวนักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะคะPlaces in town นะคะก็คือ places แปลว่าสถานที่นะคะทำไมถึงต้องเติม s เพราะว่ามันมีหลายสถานที่นะคะถ้าไม่เติม s เราจะอ่านว่า place นะคะ places in town สถานที่ในเมืองนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ในรูปภาพนักเรียนลองเดาสิคะว่าเป็นสถานที่อะไรเดาสิคะมีรูปเงินนะคะรูปธนบัตรมีรูปกระปุกออมสินหมูนะคะก็คือธนาคารนั่นเองนะคะธนาคารภาษาอังกฤษเรียกว่า bank ออกเสียงตามครูนะคะ bank spell word b a n k bankแปลว่าธนาคารนะคะ B A N K Bank ธนาคารต่อไปในรูปภาพนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยมีสินค้าขายข้างในคนก็หิ้วของด้านหน้านะคะก็คือ supermarket นะคะ supermarketก็คือห้างสับเป็นร้านขายสินค้านะคะทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะอย่างเช่นในบ้านไร่ก็จะเป็นพวก CJ นะคะ CJ หรือเซเว่นนะคะเราเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ spell the word นะสะกดพร้อมกันนะคะ S U P ER M A R K E T อ่านว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองไปนี่คือรูปอะไรคะเด็กๆมีแอมบูเลนส์นะคะแอมบูเลนส์ก็คือรถพยาบาลนะคะก็คือสถานที่นี้ก็คือโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลภาษาอังกฤษเรียกว่า hospital นะคะ hospital spell word h o s p i t a l hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะคะต่อไปรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรเอ่ยนะคะมีสัตว์เต็มเลยก็คือสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ภาษาอังกฤษเด็กๆน่าจะรู้กันแล้วนะคะสวนสัตว์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า zoo นะคะ zoo z o o zoo แปลว่าสวนสัตว์นะคะเรียนลองสะกดพร้อมกันนะคะ z o o อ่านว่าซูแปลว่าสวนสัตว์นะคะต่อไปในรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะนักเรียนเป็นร้านค้าใช่ไหมคะร้านค้าทั่วไปนะคะร้านค้าเราออกเสียงว่า shop ออกเสียงพร้อมกันนะคะ shop shop h hO P shop แปลว่าร้านค้านะคะอย่างเช่นร้านขายรองเท้าเราจะเรียกว่า shoe shop shoe แปลว่ารองเท้า shop แปลว่าร้านค้านะคะ shoe shop ก็แปลว่าร้านค้าที่ขายรองเท้านะคะ shop ในที่นี้หมายถึงร้านค้าทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นร้านขายอะไรนะคะต่อไป
รูปภาพนี้คือสถานที่ไหนคะสถานที่อะไรคะนักเรียนก็คือสระว่ายน้ำนั่นเองสระว่ายน้ำที่บ้านไร่ก็มีใช่ไหมคะนักเรียนไม่ได้ไปว่ายน้ำแล้วนะคะสระว่ายน้ำในภาษาอังกฤษเรียกว่า swimming pool ออกเสียงพร้อมกันนะคะ swimming pool นะคะ spell word s w i m m i n g p o o l swimming pool แปลว่าสระว่ายน้ำนะคะโอเคสปายรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพนี้คือรูปภาพมีซ่อมมีมีดนะคะก็คือร้านอะไรนั่นเองร้านอาหารนะคะร้านอาหารภาษาอังกฤษเราเรียกว่า restaurant นะคะ restaurant แปลว่าร้านอาหารนะคะ spell word r e s t a u r a n t อ่านว่า restaurant แปลว่าร้านอาหารนะคะต่อไปรูปภาพนี้คือรูปภาพปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันภาษาอังกฤษเรียกว่า gas station gas station นะคะ spell word สะกดพร้อมกันนะคะ g a s s t a t i o n อ่านพร้อมกันค่ะ gas station gas station นะคะแปลว่าปั๊มน้ำมันนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำใบงานนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่แผ่นแรกนะคะเดี๋ยวมา press pack trees นะคะก็คือเดี๋ยวมาฝึกอ่านกันนะคะ color the picture and read the words นะคะก็คือ color the picture ก็คือให้นักเรียนระบาย4รูปภาพนะคะ and read the words ก็แล้วก็อ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะคะ bank แปลว่าธนาคารนะคะ supermarket supermarket แปลว่า supermarket hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะคะ zooZoo สวนสัตว์ shop shop ร้านค้า swimming pool swimming pool สระว่ายน้ำ restaurant restaurant ร้านอาหาร gas station gas station ปั๊มน้ำมันโอเคเมื่อเด็กๆระบาย4ฝึกอ่านแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะลองฝึกอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้จำได้ว่าคำศัพท์แต่ละคำในภาษาอังกฤษอ่านว่าอย่างไรนะคะโอเค goodbye see you next class เดี๋ยวคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะ Let's sing a song together นะคะเดี๋ยวเราไปลองฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะบ๊ายบาย Little town it's a quiet villageEvery day like the one before Little town full of little people Waking up to say Bonjour! 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 There goes the baker with his tray like always The same old bread and rolls to sell Every morning just the same Since the morning that we came To this poor provincial town Good morning, Belle Morning, monsieur Where are you off to? The bookshop I just finished the most wonderful story About a beanstalk and an ogre and a... That's nice Marie! The baguettes! Hurry up!
where she goes, the girl is strange, no question. Does Angie Stradley catch you tell? You're the part of any crowd, 'cause her head's upon some cloud. No denying she's a funny girl, that bell. Bonjour. Good day. How is your family? Bonjour. Good day. Who is your wife? I need 6 eggs. That's too expensive. There must be more than this provincial life. Ah, Belle. Good morning. It's yours. But, sir. I insist. Well, thank you. Thank you very much. Look, there she goes, the girl so peculiar. I wonder if she's feeling well. With a dreamy thought. And her nose stuck in a book. A puzzle to the rest of us is Belle. Favorite part, because you'll see here's when she meets Prince Charming, but she won't discover that it's him till chapter 3. Now it's no wonder that her name means beauty. Her looks have got no parallel. But behind that fair facade, I'm afraid she's rather odd. Very different from the rest of us. She's nothing like the rest of us. Oh. The rest of us is there. And don't I deserve the best? Well, of course. I mean, you do, but under the... Right from the moment when I met her, saw her, I said she's gorgeous and I fell. Here in town, there's only she who is beautiful as me. So I'm making plans to woo and marry Belle. Look there, he goes. Isn't he dreaming? Monsieur, monsieur, oh, he's so cute. Be still, my heart, I'm hardly breathing. He's such a tall man, strong and handsome. Bonjour, good day, may we? You call this babe? What have you been? 10 yards. Excuse me. I don't get to the please let me through. It's all stale. They smell. Let them smell. There must be more than this provincial life. Just watch, I'm going to make Belle my wife. There she goes, a girl strange but special. A most peculiar mademoiselle.